มาแล้วครับวันนี้มาแกะกีต้าร์อีกแล้วพอดีคุณเก่งลาวิชนะครับเจ้าของแบรนด์กีต้าร์ลาวิชนะครับพอดีแกขับรถผ่านมาแกจะไปธุระแล้วก็ติดกีต้าร์ล็อตใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยมาครับอันนี้ชื่อรุ่นเคลฟนะครับแล้วแกะดูพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่เห็นรู้สึกเคยลองแค่ตัวโปรโตไทป์ไปนี่มันเป็นตัวที่เขาผลิตขายแล้วรู้สึกว่ารุ่นนี้ก็มาพร้อมกับผมกระเป๋าไอ้กระเป๋าเข้าท่าดีไม่มีอะไรข้างในครับมันเป็นโมเดลพร้อมจำหน่ายนะก็เนี่ยห่อมาอย่างนี้เลยมาดูพร้อมกันผมก็ยังไม่เห็นสวยไม้คอเดี๋ยวแกะมาก่อนกลิ่นแบบกลิ่นใหม่ๆเลยอ่ะเพิ่งออกจากเตาเลยเฮ้ยโหสวยมากเลยโหสวยก็ตัวโปรโตไทป์เยอะเลยตอนนั้นก็เคยตัวต้นแบบมาอันนี้สวยเลยอ่ะรู้สึกไม่เหมือนกัน 100% ตัวนั้นมันจะยังแบบตุ่นๆตันๆไม่มีสโลปเลยตัวนี้ตัวเป็นโมเดลขายก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่พักแขนจะเป็นแบบสโลปเว้าลงไปแล้วบอดี้ค่อนข้างหนานะครับบอดี้ด้านข้างหนาแหละแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเขาเรียกว่าโรสเมเปิลครับเป็นไม้เมเปิลอกเมเปิลย่างอะไรเงี้ยโอ้งานเนียนเว้ยลูกบิดเป็นแบบล็อกสายนะครับตัวนี้ผลิตเขียนว่าผลิต Made in Indonesia นะครับแอคชั่นอันนี้คุณเก่งน่าจะเซ็ตมาแล้วก็คอก็ตรงดีแล้วก็ซัตเดิลชุดหย่องดูดีอะดูเหมือนของแพงเลยคล้ายๆเป็นตระกูลยี่ห้อฮิปช็อตแต่ไม่น่าใช่ฮิปช็อตอันนี้สเปคยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องตอนจะรีวิวจะถามสเปคเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อแล้วก็วอลลุ่มตัดคอยได้ฮัมบักกิ้งแล้วมีตัดซิงเกิลคอยได้นะครับรวมๆสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวลองเสียบดูสักหน่อยแต่เรายังไม่รีวิวนะนี่ดูว่าปกติดีหรือเปล่ากีตาร์ก็โทนปกติดึงตัดคอยได้โอเคแล้วเพราะสายนี้ยังไม่ได้ตั้งนะก็ยังเพี้ยนๆหน่อยๆจากโรงงานคงแกคงเซ็ตมาแล้วหน่อยนึงแต่ว่าตะกี้ออกมาจากรถนะครับก็อาจจะยังต้องเซ็ตอัพนิดหน่อยแต่รวมๆถือว่าโอเคก็ยังไงเดี๋ยวติดตามดูคลิปรีวิวแล้วกันนี้ก็แค่มาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่โดยรวมโอ้ยงานสวยน่าประทับใจเดี๋ยวพบกันครับ